แม่หนิงฟาดอีกดอกหลังสาวมือที่สามไม่มาตามนัดแถมโพสต์แบบนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดาราและผู้จัดละครหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้เผยว่าครอบครัวมีปัญหารอตกลงเรื่องอย่ากับจินจรินธรรมวัฒนะและขอใช้สิทธิเมียหลวงพึ่งกฎหมายเรียกค่าเสียหายบุคคลที่สามที่ม,ทมีข่าวพัวพันกับสามี ซึ่งสารได้รับฟ้องแล้วข่าวที่น่าสนใจแจ้งความกลับชุดกรมการปกครองบุกจับเก็บสวยสถานบันเทิงคนไทยสวยใหญ่ไม่เชื่อมัน่นสวนดูสิ์โพเผยผลสำรวจคนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะป้องกันน้ำท่วมได้ไร้ความรับผิดชอบซึ่งล่าสุดหนิงเดินทางพร้อมทนายมายังสารเยาวชนและครอบครัวกลาง กรณีเป็นโจทยื่นฟ้องละเมิดบุคคลที่สามหลังใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงทางหนิงและทนายความส่วนตัวแต่ฝ่ายจำเลยไม่มามีเพียงสงทนายมาเป้นตัวแทนศาลจึงเลื่อนนัดไกล่เกลี่ยออกไปเป็นวันที่สี่เดือนกร,รกฎาคมอีกครั้งแต่ล่าสุดนอกจากคู่กรณีจะไม่เดินทางไปพบหนิงที่ศาลตามนัดแล้ว ก็ยังมีการโพสต์ภาพคำคมลงในอินสตาแกรมระบุข,ข้อความว่าเรียนมีสองด้านเสมออีกด้วยโดยทางด้านหนิงเองก็ได้โพสต์รูปภาพดังกล่าวซ้ำด้วยเช่นกันแต่มีการเพิ่มอีโมจิเป็นรูปตามองค์ออกด้านข้างมาด้วยหนึ่งอีโมจิไม่รู้ว่าในแอบแฝงหรือประชดประชันอย่างไรคุณผู้อ่านคงต้องไปตีความกันเอาเอง